ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ทและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้ต้องขอถอยหลังนิดนึงหน้าเต็มจอเลยค่ะรายการธรรมวดีก็ยังคงมาดำเนินรายการอยู่เช่นเดิมนะคะที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเมื่อวานเราก็ได้พูดถึงเรื่องของตัวมานะที่มันทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆขึ้นมาคือเกิดอัตตาตัวตนเกิดทิฏฐิเกิดต่างๆที่มันไอ้ตัวมานะเนี่ยถ้ามันจัดอยู่ในตระกูลของกิเลสเนี่ยมันอยู่ในตระกูลของโลภะทิฏฐิมานะมันอยู่ในตระกูลเดียวกันคือสภาวะหรือที่เรียกว่าองค์ธรรมหรือสภาวะของมันเนี่ยมันคือการหน่วงสิ่งที่อยู่รอบตัวเนี่ยเข้ามาหาตัวเองมันจะดึงแต่มันจะเป็นลักษณะของการดึงคนละแบบอย่างโลภะเนี่ยก็คือเหมือนกับมีความปรารถนาต้องการแต่ส่วนตัวทิฏฐิเนี่ยเป็นความเห็นที่เกี่ยวกับความต้องการเป็นความเห็นน่ะส่วนตัวมานะเนี่ยเป็นตัวเปรียบเทียบความเป็นตัวเป็นตนของเรากับคนอื่นแล้วก็เอียงมาทางเราเอียงมาทางฝ่ายเราเนี่ยเป็นส่วนใหญ่อันนี้เรียกว่าตัวมานะซึ่งถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าตัวมานะมันอยู่ในใจของเราเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมที่แข็งกระด้างโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยเราจะยิงเราจะมีพฤติกรรมที่หลงตัวเองแล้วก็มีความคิดเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็ไม่เคารพความคิดของคนอื่นแล้วก็ไม่ให้เกียรติคนอื่นคนที่มีมานะมากๆเนี่ยจะไม่ให้เกียรติคนอื่นค่ะสวัสดีค่ะพี่สุริยาสวัสดีค่ะคุณอรุณโนไทยคุณต้อมสวัสดีค่ะคุณตุ้ยค่ะวันนี้คุณตุ้ยเป็นยังไงบ้างคะคุณตุ้ยสบายดีไหมนะคะวันนี้สวยขึ้นนะคะก็ไอ้เจ้าตัวมานะเนี่ยมันมีกำลังคุยเรื่องของตัวมานะเมื่อวานต่อวันนี้ก็จะเปลี่ยนกิเลสตัวใหม่ซึ่งกิเลสแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีผลต่อพฤติกรรมของเราแล้วเราเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าไอ้เจ้ากิเลสเนี่ยมันขับเคลื่อนชีวิตของเรายังไงมานะที่เป็นตัวกิเลสเนี่ยมันก็จะขับเคลื่อนมันจะเป็นพฤติกรรมของการดูถูกคนอื่นการดูถูกคนอื่นการเปรียบเทียบคนอื่นกับตัวเองคนที่มีมานะมากๆเนี่ยสิ่งที่เป็นก็คือจะพูดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาเขาเป็นอย่างนี้ฉันไม่เห็นเป็นเลยเขาเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างงู้นฉันเป็นอย่างนี้ถ้ามีอย่างนี้ตลอดเวลาแสดงว่าคนนี้มานะมากเราลองสังเกตตัวเราเองนะคะว่าตอนที่เราคุยกับคนอื่นหรือเราพูดอะไรถึงใครเนี่ยแล้วเราเปรียบเทียบหรือเปล่าฉันเนี่ยเห็นคนนั้นเป็นฉันไม่เห็นเป็นเลยหรือเอาง่ายๆคนอื่นเล่าอะไรให้ฟังเราก็จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบทันทีอย่างเช่นคนเขาเล่าให้ฟังว่าน้ำตกที่นั่นน่ะสวยฉันน่ะฉันชอบกินแกงไก่สมมติมีคนมาเล่าให้เราฟังว่าฉันชอบกินแกงไก่เขาเล่าให้เราฟังนะคะลักษณะการคุยกันเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังแต่การพูดกลับกันของเราเนี่ยการตอบเนี่ยฉันไม่ชอบฉันไม่ค่อยชอบไก่เท่าไหร่อ่ะฉันไม่กินหรอกแกงไก่นั่นหมายถึงว่าจิตของเราเนี่ยเราฟังคนอื่นเพียงนิดเดียวเป็นประเด็นแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราฟังเนี่ยพูดถึงแต่ตัวเองอ่ะคือคนแบบนี้จะพูดถึงแต่ตัวเองถ้าเป็นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพูดถึงคนอื่นคือคุณให้ความใส่ใจรายละเอียดของชีวิตของอื่นเนี่ยน้อยมากแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเกิดใครไม่ให้ความใส่ใจรายละเอียดของคุณคุณจะโกรธแล้วคุณก็ไม่รู้ตัวทีนี้เนี่ยลักษณะของคนที่มีมานะน้อยเนี่ยเป็นแบบไหน 1. ดูจากการรับฟังดูจากการรับฟังเนี่ยคนที่มีมานะน้อยเนี่ยพอสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นฉันชอบกินแกงไก่เหรอแล้วอย่างอื่นไม่ชอบเหรอทำไมถึงชอบกินแกงไก่ล่ะ
อย่างอื่นไม่อร่อยกว่าเหรอถ้าคำถามแบบนี้มันกลับไปแสดงว่าคนที่ฟังเนี่ยสนใจคนที่พูดเขากำลังพูดอยู่แล้วเราก็ให้ความสนใจในสิ่งที่เขาพูดแต่เราลองไปฟังคนคุยกันส่วนใหญ่เนี่ยน้อยมากที่จะเป็นแบบเนี้ยพอใครมาเล่าอะไรปุ๊บเนี่ยฉันชอบกินแกงไก่แต่ฉันไม่ชอบคือเขาก็ไม่ได้ถามอะว่าคุณชอบกินอะไรแต่เขากำลังเล่าในสิ่งที่เขาเป็นอะให้คุณฟังแต่คุณฟังคนอื่นไม่เป็นนี่คือตัวมานะมากค่ะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเป็นแบบนั้นสวัสดีค่ะพี่ต๋อมโอ้พี่ต๋อมมาแล้วเพิ่งนึกขึ้นได้ขออนุโมทนาบุญค่ะกราบอนุโมทนาบุญพระคุณเจ้าก็อนุโมทนาบุญก็ขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านเลยที่สนับสนุนการสร้างบารมีตรงนี้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยฐานลงเย็นจริงๆแล้วมันก็คือตัวลงเย็นกับตัวฐานมันอยู่ด้วยกันนะคะแต่พอดีว่าท่านเจ้าภาพนะคะจุดบริจาคโลงที่วัดควรหัวไซนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยแยกซื้อนะคะแยกซื้อวันนี้เนี่ยก็คือครั้งแรกก็คงคิดว่ามันแพงอ่ะก็เลยซื้อเฉพาะตัวโลงมาทีนี้ก็อยากจะได้ทั้งชุดเราก็เลยคิดว่ามันการเติมเต็มอ่ะชีวิตเนี่ยถ้าอะไรมาเติมเต็มเนี่ยมันมีความสุขนะมันขาดไงมันคือขาดอ่ะเรากำลังเติมสิ่งที่มันขาดไปก็เลยรับปากกับทางเจ้าภาพว่าเดี๋ยวจะลองดูก็ไม่รู้บารมีตัวเองนะบอกอย่างนั้นถ้าไม่รอดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะอาศัยบารมีของคุณหมอช่วยบอกอย่างนั้นทีนี้คนที่ตกปิดเนี่ยครั้งแรกเอ๊ะเราอยู่ 2-3,000 คนที่ตกปิดก็เลยทักไปที่คุณฟางนะคุณฟางบงกฎถึงปกติเนี่ยต้องบอกว่าอาหารที่เป็นเจ้าภาพจริงๆแล้วใครๆก็แบบโพสต์ขึ้นมาตอนที่ไปหน่วยแพทย์ที่หน่วยแพทย์จิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันของเราเนี่ยหลายๆคนก็อนุโมทนาบุญทีมอาจารย์ธรรมวรีอาจารย์ธรรมวรีได้หน้าอยู่คนเดียวเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่คนที่ทำเนี่ยก็คือ1เจ้าภาพคือคุณฟางบงกฎเลยคุณฟางเนี่ยเป็นเจ้าภาพการดูแลเรื่องอาหารต้องบอกว่าทั้งข้าวต้มกาแฟขนมต่างๆในการดูแลในการดูแลทีมงานเนี่ยทีมพี่น้องเนี่ยก็คือคุณฟางแล้วก็ตัวเองก็เป็นสะพานบุญแล้วก็มีทั้งพี่หมอพรพี่อรพินแล้วก็พี่นางช่วยออกแรงแล้วมันก็ออกมาสวยงามแล้วพี่น้องของเราก็ช่วยกันทำมันก็อบอุ่นมันก็เลยกลายเป็นภาพออกมาดีๆก็ต้องขออนุโมทนาบุญคุณฟางที่เห็นประโยชน์ตรงนี้นะคะในการช่วยสนับสนุนเรื่องของอาหารนะที่จะดูแลนอกจากขนมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหรือขนมต่างๆที่ซื้อไปแล้วก็พี่ใหญ่พี่หน่อยพี่ต๋อมในส่วนของขนมปังปี๊บหลายๆส่วนที่เราเอาไปเพิ่มขึ้นแล้วก็ผ้าเสื้อผ้าตุ๊กตาซึ่งพี่นางเอาไปอะไรเงี้ยวันนี้เมื่อวานก็ไปคุยกับน้องจูนน้องจูนก็ค่อยๆสะสมบอกซื้อเสื้อใหม่ๆนะคะของเด็กๆอ่ะแล้วก็หยอดเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับเด็กๆในครั้งต่อไปนะคะก็ถือว่ามันก็เดินขับเคลื่อนไปแบบเบาๆตามกำลังของเราเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหาอะไรได้เหมือนกับคนอื่นเขาเรามีเท่าไหร่เราก็ทำเท่านั้นก็ต้องขออนุโมทนาบุญค่ะตอนนี้ฐานลงศพวันนี้จะซื้อแล้วก็เลยขอให้ทางจุดบริจาคเนี่ยให้เขาช่วยติดโลโก้ของจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายด้วยแล้วก็ให้ติดคำว่าบริการฟรีเพราะเท่าที่คุยกันเนี่ยคือแจ้งมาว่าแถวนั้นเนี่ยวัดไม่มีแล้วโยมเนี่ยที่มันมีอยู่2กลุ่มนะกลุ่มที่เขายังจัดงานสวดได้ดีๆอยู่เนี่ยเขาต้องใช้โรงเย็นเราต้องมีการเช่ากันเพราะวัดก็ไม่มีเหมือนกันก็ได้เช่าโรงเย็นกันก็เลยให้เขียนไปว่าบริการฟรีเผื่อว่ามีใครเห็นงานต่อไปอ่ะมันต้องมีแล้วคนตายจะบอกว่าห้ามพูดเป็นอัปมงคลมันก็ไม่ใช่อ่ะความตายมันเป็นธรรมดาน่ะมันไม่ใช่อัปมงคลนะอัปมงคลสำหรับคนที่กลัวเท่านั้นเองอ่ะคนที่ทำบุญมาดียังไงเนี่ยดีหรือไม่ดีมันก็ต้องตาย
นะเขียนเอาไว้เผื่อว่าเขาจะบอกต่อกันไปเผื่อว่าทางจุดบริจาคโรงหรือทางจุดให้ช่วยเหลือเรื่องอนุเคราะห์โรงเย็นก็จะได้สามารถที่จะทำงานตรงนี้ได้อย่างเต็มที่ก็ถือว่าสำเร็จไปอีกงานนึงขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอบคุณพี่น้องจิตอาสาแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะที่สนับสนุนส่งโอนปัจจัยมาในการทำตรงนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะวันนี้ก็น่าจะมีภาพของการซื้อโรงมานะคะเพราะว่าโอนปัจจัยไปตั้งแต่เมื่อคืนเลยกลัวว่ามันจะพ้นวันพระโอนไปตั้งแต่เมื่อคืนให้มันเสร็จเรียบร้อยด้วยดีทีนี้กลับมาที่ตัวมานะที่เราคุยกันว่าไอ้พฤติกรรมที่มันส่งออกมาตุดเป็นตัวมานะเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวเลยในการคุยกันเนี่ยหลายคนมีแต่เรื่องของตัวเองหรือแม้กระทั่งคนอื่นคุยกันเนี่ยเราก็พยายามที่จะพูดแต่เรื่องตัวเองอะแล้วใครขัดใจของเราในการที่เราคุยเรื่องตัวเองเนี่ยเราก็ไม่ชอบเขาด้วยนะสังเกตตัวเองบ้างหรือเปล่าคะลองสังเกตตัวเองดูดีๆว่าในวงสนทนาเนี่ยเราเคยสนใจเรื่องราวของคนอื่นมากแค่ไหนแล้วเราสนใจเรื่องตัวเองมากแค่ไหนแล้วเราพยายามที่จะนำเสนอเรื่องตัวเองขนาดไหนเราเคยสนใจคนอื่นที่เขาเป็นไหมที่นี้ย้อนกลับกันสลับกันถ้าเราได้คุยกับใครสักคนหนึ่งที่มันคุยแต่เรื่องตัวเองอ่ะเราจะคุยอะไรก็แล้วแต่ก็พูดถึงแต่เรื่องตัวเองบางทีเราอยากจะพูดเรื่องงานด้วยซ้ำเนี่ยเปิดประเด็นสมมติว่าตัวเองไปเจอการทำงานสักอย่างหนึ่งเปิดประเด็นว่าเนี่ยเด็กๆที่นี่เนี่ยสมมติว่าเราจะไปงานเลี้ยงเด็กๆโรงเรียนสักที่หนึ่งเด็กๆที่นี่เขาน่าสงสารนะเขาเป็นเด็กกำพร้าเราเปิดประเด็นแล้วเราต้องการจะคุยงานอะแทนที่คนฟังบอกเหรอแล้วยังไงอะไรเงี้ยมีอะไรจะพูดก็ต้องคอยสังเกตว่าคนที่เขาจะคุยกับเราเนี่ยเขาจะคุยเรื่องอะไรความจริงอยากจะเอาอาหารไปเลี้ยงเด็กสมมติเราพูดแล้วเราเปิดประเด็นแล้วความจริงเราอยากจะอาหารไปเลี้ยงเด็กที่นี่จังเลยปรากฏว่าไอ้คนฟังเนี่ยมันอัตราตัวตนสูงไงโอ้ฉันเคยเลี้ยงมาเยอะแล้วสมัยก่อนฉันโอ้โหคุยแต่เรื่องตัวเองสรุปไอ้ที่คุยอยู่เนี่ยต้องการจะเปิดประเด็นงานเนี่ยเข้าไม่ได้เลยนะเจอคนอัตราเยอะอัตรามันกั้นหมดอะคุยยากแล้วยิ่งมีคนอื่นอยู่เยอะๆเนี่ยแทนที่เราจะคุยแล้วคนอื่นเนี่ยจะได้ฟังด้วยเนี่ยคนอื่นก็จะฟังด้วยไม่ได้เพราะว่าไอ้คนเนี้ยมันคุยแต่เรื่องตัวเองอยู่มันเปิดประเด็นไปแต่เรื่องตัวเองอยู่ไม่สนใจเรื่องคนอื่นมีแต่เรื่องส่วนตัวมีแต่อะไรสังเกตไหมคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสังคมแล้วอยู่กับคนที่คุยเรื่องตัวเองเนี่ยมันจะคุยแต่เรื่องส่วนตัวจะคุยแต่เรื่องส่วนตัวตัวเองสมัยนู้นเป็นอย่างนี้สมัยนี้เป็นอย่างนั้นคุยแบบเยอะคือมันไม่พอดีอ่ะนอกจากว่าคุยเป็นสีสันสนุกสนานอันนี้อีกเรื่องนึงเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเกิดว่าคุยอะไรก็ไม่เคยมีเรื่องคนอื่นเรื่องสนใจคนอื่นเรื่องรายละเอียดของงานก็ไม่ค่อยมีอ่ะคนอัตราตัวตนสูงเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้คุยแต่เรื่องตัวเองทำโน่นตัวเองทำนี่ตัวเองทำนั่นอะไรเงี้ยก็ยังคิดอยู่ว่าคนที่มันคุยเรื่องตัวเองขนาดนี้มันจะทำอะไรได้ขนาดนั้นเหรอมันจะเป็นไปได้เหรอเพราะว่ามันเอาเวลาไปทำอะไรอยู่เวลาไม่น่าจะหมดไปกับการทำอะไรให้เพื่อประโยชน์ของคนอื่นเพราะว่าขนาดคุยกันเองแบบเนี้ยประโยชน์ในอนาคตของคนอื่นที่กำลังจะคุยกันอยู่เนี่ยยังไม่พูดเลยยังพูดไม่ถึงเลยอ่ะยังคุยแต่เรื่องตัวเองอยู่เลยคิดแต่เรื่องตัวเองอยู่เลยมันจะไปคุยเรื่องของคนอื่นได้ไงมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวมดค่ะมดตายนะคะเป็นแบบนั้นกิเลสเนี่ยมันมีหลายตัวมากถ้าเราแยกออกเนี่ยเรื่องของกิเลสที่มันมีอยู่นี่เช่นในคุณสมบัติอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานว่าพระพุทธองค์ทรงตัดเรื่องของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่ง เราคุยกันในภาคของทฤษฎีกันมามากแล้วการเทียบเคียงความจริงที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงเพราะว่ามันอธิบายยากความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขังความเป็นอนัตตานะคะอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกในพระไตรลักษณ์กับทุกในอริยสัจ
ตาอรวรรณคะกลัวจะพิมพ์ไม่ทันจังเลยเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันพี่ต๋อมฟังอยู่หรือเปล่าพี่ต๋อมตอนนี้เรียนธรรมะอยู่ทุกในพระไตรลักษณ์กับทุกในอริยสัจเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันไม่ทราบว่ามีใครตอบได้บ้างนะที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้มันเปิดห้องเรียนเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันไปคุยกันเนี่ยมันก็สับสนประเด็นแม้กระทั่งเรื่องของสังขารเนี่ยสังขารในขันห้ากับสังขารในการที่พุทธเจ้าตัดเรื่องของสังขารที่มีใจครองกับสังขารที่มีใจครองอันเดียวกันหรือคนละอันอย่างเงี้ยมันคนละอันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงการวิจัยงานวิจัยทางพุทธศาสนาเนี่ยงานวิจัยทางพุทธศาสนาเนี่ยหรือการทำวิทยานิพนธ์หรือการทำดุษฎีนิพนธ์เนี่ยเขาจึงมีการนิยามศัพท์นิยามศัพท์เพื่อให้รู้ว่าณตรงนี้พูดถึงอะไรศัพท์ตรงเนี้ยที่พูดมาอยู่ในเล่มเนี้ยหมายถึงสิ่งนี้นะไม่ได้หมายถึงอีกสิ่งนึงนะให้มันเข้าใจตรงกันนิยามศัพท์ไม่งั้นมันจะคิดแล้วก็จะคิดพูดเรื่องนึงมันจะไปอีกเรื่องนึงไม่เหมือนกันทุกในอริยสัจเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคส่วนทุกในพระไตรลักษณ์เนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะทุกในอริยสัจเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอริยสัจคืออะไรเราต้องมาดูความหมายของอริยสัจว่าอริยสัจคือทางแห่งความดับทุกข์เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นวิธีการที่เข้าถึงความดับทุกข์แบบสมบูรณ์แบบคืออริยสัจคือเข้าไปเห็นทุกข์เข้าไปเห็นสมุทัยเข้าไปเห็นนิโรธเข้าไปเห็นมรรคคือการปฏิบัติของการเข้าถึงความดับทุกข์ก็คือความสุขที่ยั่งยืนคือพระนิพพานแต่พระไตรลักษณ์เนี่ยคืออะไรพระไตรลักษณ์คือสิ่งที่ผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงอริยสัจเห็นไม่เหมือนกันพระไตรลักษณ์คือผลของการปฏิบัติที่เข้าถึงอริยสัจถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้าถึง อริยสัจทุกคนต้องเข้าถึงพระไตรลักษณ์เพราะพระไตรลักษณ์เป็นความจริงสูงสุดทีนี้ไอ้คำว่าความจริงสูงสุดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่านาฬิกาเนี้ยมันเป็นสิ่งของมันเป็นรูปสมมุติมันยกตัวอย่างแล้วนาฬิกาเนี้ยวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องแตกสลายไปมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วนี่เป็นพระไตรลักษณ์ถามว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องตอบว่ามันก็ใช่พระไตรลักษณ์แต่มันไม่ใช่เป็นพระไตรลักษณ์ที่เกิดขึ้นด้วยปัญญามันไม่มีกำลังพอที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยดับทุกข์ได้โดยตรงมันใช้ปัญญาแบบจินตามยปัญญาจินตามยปัญญาคือปัญญาที่ใช้การเทียบเคียงความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วก็เอามาเปรียบเทียบได้ฟังมาแบบนี้ได้ยังฟังอย่างนี้สวัสดีค่ะคุณเป้านะคะได้ฟังมาแบบนี้ได้เห็นแบบนี้แล้วเทียบเคียงว่าเออมันจริงนะไอ้นี่มันเคยเกิดแล้วมันก็เคยดับมันเคยพังเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็ต้องเคยเกิดเคยดับเคยพังเหมือนกันอันนี้เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากความคิดเทียบเคียงปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิดเทียบเคียงเนี่ยเรียกว่าจินตามยปัญญามันไม่มีกำลังพอที่จะดับทุกข์โดยสิ้นเชิงแต่มันก็ดับได้สมมุติว่าเรากำลังมีความทุกข์อยู่เนี่ยพอเราคิดเยอะๆคิดเทียบเคียงอ่ะจนเข้าใจเนี่ยมันก็สามารถที่จะลดความทุกข์ลงไปได้แต่ว่ามันไม่ได้ตลอดมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความเข้าใจนะคะพระไตรลักษณ์ที่แท้จริงเนี่ยในความหมายในอริยสัจเนี่ยพระไตรลักษณ์ที่เข้าไปเห็นเนี่ยคือการเห็นความเกิดดับของขันธ์ห้าความเกิดดับของขันธ์ห้าเดี๋ยวนะคะญาติร้องวันนี้มีแขกมาเยือนค่ะ
ความเกิดดับของขันห้าทีนี้ขันห้าคืออะไรนะคะว่าโดยย่อเนี่ยขันห้าก็คือกายกับใจมันมีขันห้าเนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นชื่อที่คนที่ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับอภิธรรมเนี่ยจะมึนแล้วก็งงกับชื่อนี้แต่ถ้าเกิดเราพยายามที่จะยอมรับมันสักหน่อยนึงยอมเรียนรู้มันสักหน่อยนึงอนาคตเราจะฟังธรรมะเข้าใจรูปก็คือร่างกายของเราเนี่ยที่ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมร่างกายของเรารูปเอาย่อๆง่ายๆก่อนจริงๆแล้วแบ่งเป็น28เลยนะ28อย่างในตัวของเราเนี่ยเขาเรียกว่ารูปส่วนกะส่วนใจส่วนใจเนี่ยประกอบด้วยวิญญาณวิญญาณคือสิ่งที่เก็บความจำคือสัญญาเก็บเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็เก็บการปรุงแต่งด้วยอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรักความโกรธความโลภความอิจฉาความศรัทธาต่างๆไอ้ตัววิญญาณเนี่ยมันเก็บไว้ขณะที่วิญญาณดวงไหนเกิดขึ้นมาจิตดวงไหนเกิดขึ้นมาแล้วมีไอ้สังขารเข้ามาปรุงเป็นตัวไหนวิญญาณตัวนั้นก็จะเรียกว่าจิตประเภทนั้นประเภทนั้นเช่นจิตอกุศลจิตอกุศลก็คือจิตที่ถูกผสมด้วยการปรุงแต่งที่เป็นอกุศลอยู่เช่นมีความอิจฉาอยู่มีความเกลียดอยู่มีความโลภอยู่จิตอันเนี้ยก็คือวิญญาณที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นอกุศลแล้ววิญญาณที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยที่มันเกิดขึ้นของเราในปัจจุบันเนี่ยแล้วเราเห็นมันอะเห็นไอ้ตัวจิตที่เป็นอกุศลเห็นความสุขเห็นความทุกข์ต่างๆอันนี้แหละมันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วมันก็ดับเพราะว่าจิตเนี่ยมันเกิดดับตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมจิตมันก็ต้องดับพร้อมกับจิตมันไม่มีหรอกว่าจิตมันเกิดขึ้นแล้วจิตมันดับไปและไอ้ตัวโกรธยังอยู่ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเอาน้ำเนี่ยใสๆเนี่ยใส่สีแดงลงไปใส่สีแดงลงไปแล้วเทน้ำเนี่ยเทแก้วน้ำลงไปที่พื้นมันไม่ได้เทไปเฉพาะไอ้ตัวน้ำแต่สีแดงเนี่ยมันต้องถูกเทไปด้วยไอ้ตัวสีแดงก็เปรียบเสมือนกับสิ่งที่ปรุงแต่งจิตอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจิตมันดับไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหมดมันก็ดับลงไปด้วยไอ้การที่เห็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตแล้วมันดับไปพร้อมๆกันเนี่ยมันคือพระไตรลักษณ์ในความหมายของพระพุทธศาสนามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงในปัจจุบันเช่นถ้าเราเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วเราเห็นทันทีที่ว่าเราโกรธเนี่ยไอ้ตัวสติที่มันเห็นความโกรธนั่นแหละมันคือการเห็นที่เป็นภาวนามยปัญญาแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนที่เห็นเนี่ยมันก็จะได้อานิสงส์ตรงนั้นเพราะว่าจิตที่มันเข้าไปเห็นเนี่ยมันกำลังไม่พอสมมุติว่าน้ำเนี่ยมันน้อยมันก็ไม่สามารถที่จะดับไฟได้สติที่มันขาดกำลังเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้เหมือนกันเพราะสติมันต้องมีกำลังพอที่จะไปเห็นตามความเป็นจริงอ่ะแล้วกลายเป็นปัญญาเพื่อที่จะดับทุกข์โอ้ฟังยากนะคนหายไปเลยสังเกตหลายทีแล้วจริงพยายามจะพูดเรื่องที่มันเป็นประโยชน์นะแต่พอพูดเรื่องที่มันเป็นประโยชน์มากๆเนี่ยผู้ฟังไม่เข้าใจก็จะบู๊บยอดเนี่ยที่ฟังอยู่เนี่ยก็จะหายเลยเพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องดังนั้นเนี่ยการบรรยายลักษณะแบบนี้ปกติเนี่ยก็จะบรรยายเฉพาะในห้องกรรมฐานแต่พอมาพูดในรายการธรรมวลีปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลเลยเพราะว่าฟังยากฟังไม่รู้เรื่องพูดเรื่องอะไรจิตเจตสิกรูปนิพพานพูดเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันคือฐานนะคะไม่ทราบว่าใครเอ่ยพี่อ๋อคุณป้าอรวรรณมักมีองค์8กับอริยสัจ4ยังไงนะคะมักมีองค์8กับอริยสัจ4และพระไตรลักษณ์และรูปนามสัญญาเวทนาเราควรพิจารณาส่วนไหนก่อนโอเคส่วนไหนตามลำดับอยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งเดียวกัน
ต่เพียงแค่เราแยกมันไม่ออกเฉยพระไตรลักษณ์เนี่ยมันคือผลการเห็นพระไตรลักษณ์เนี่ยมันคือผลจากการเข้าไปปฏิบัติแต่การเห็นอริยสัจ4เนี่ยมันคือการปฏิบัติสติปัฏฐาน4การเจริญสติปัฏฐาน4มันจะเข้าไปเห็นอริยมรรคมีองค์8แล้วเมื่อมีอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นมาเนี่ยอริยมรรคมีองค์8ข้อแรกเราคุยเรื่องนี้เป็นประจำสัมมาทิฏฐิความเห็นชีวิตของเราเนี่ยตามความเป็นจริงสัมมาทิฏฐิเห็นจิตเห็นใจของเราเนี่ยที่มันเป็นตามความเป็นจริงอันนี้เรียกว่าเห็นรูปกับนามเห็นรูปกับนามแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยอริยสัจ4กับอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นส่วนที่4เป็นวิธีการปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ส่วนพระไตรลักษณ์เนี่ยเมื่อปฏิบัติไปแล้วเราจะค่อยๆเห็นพระไตรลักษณ์มีทั้งพระไตรลักษณ์เทียมแล้วก็พระไตรลักษณ์จริงพระไตรลักษณ์เทียมก็คือการเห็นจากการเทียบเคียงก็เห็นแต่ว่ามันไม่ได้เกิดพลังของปัญญาแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นพระไตรลักษณ์จริงๆเนี่ยมันจะเกิดพลังของปัญญาขึ้นมามันวางอะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรายกตัวอย่างไปแล้วว่าตอนที่เราคุยกันมีคนบอกว่าเนี่ยฉันชอบกินไก่คนที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานชอบกินแกงไก่มากเลยแล้วก็ฟังเขาชอบกินแกงไก่เขาพอใจในรสชาติของไก่ในการที่เราจะอยู่ร่วมกันกับเขาเนี่ยเดี๋ยววันหลังเราจะหาให้เขากินเราจะได้บุญเพราะเรารู้ว่าเขาชอบอะไรแต่ถ้าเกิดคนที่มีทิฏฐิมานะมีอัตตาตัวตนสูงเนี่ยพอเขาบอกมาว่าฉันชอบกินไก่แต่ฉันไม่ชอบอ่ะฉันชอบกินปลามากกว่าฉันว่าปลามันมีประโยชน์นะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนู้นเหตุผลสารพัดเลยพูดมาให้ตัวเองเนี่ยชนะคำพูดของคนอื่นแล้วเจ้าของเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยมีกิเลสไม่มีคนที่มีเสน่ห์คนไหนที่พูดเอาชนะคนอื่นแล้วมันดูดีแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่สามารถเอาชนะได้ต้องขออภัยที่จะต้องพูดความจริงกามราคะเราจะเห็นว่าหนุ่มสาวหลายคนที่มีความรักกันทั้งที่ผู้หญิงก็นิสัยไม่ดีบางทีหรือผู้ชายก็นิสัยไม่ดีแต่เราจะยกโทษให้หมดเลยตอนที่รักกันใหม่ๆเนี่ยเราจะยกโทษความไม่ดีของทั้งสองฝ่ายเลยนะเอ้ยไม่เป็นไรได้ไอ้ความอยากจะได้อย่างอื่นมากกว่ามันจึงยอมที่จะเสียบางอย่างไปอย่างเช่นคนนี้เห็นแก่ตัวคนนี้พูดไม่เพราะหรืออะไรก็แต่มันจะดูน่ารักไปหมดเลยอ่ะด้วยอำนาจของกามราคะที่มันมีอยู่เนี่ยมันทำให้เรามองคนที่เรารักอ่ะหรือมองที่เราพิศวาสอ่ะถูกไปหมดทำยังไงก็ดีทำยังไงก็น่ารักทำยังไงก็ดีไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสมองของคนเนี่ยถ้าเกิดตามหลักของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีอยู่สองส่วนในส่วนที่มันเป็นเกี่ยวกับจิตใจของคนเนี่ยพอมันเกิดกามราคะขึ้นมาเนี่ยมันไปสั่งสมองแล้วมันก็เกิดเขาเรียกว่าน้ำเขาเรียกว่าเกิดเคมีในสมองอะไอเคมีที่มันเป็นเคมีหลั่งออกมาในสมองที่ทำให้เกิดกามราคะเนี่ยมันก็คือตัวรูปนั่นเองไอ้เคมีตัวนี้มันเป็นรูปนะแต่มันโดนไอ้ตัวนามเนี่ยที่มันเป็นจิตใจของเราเนี่ยสั่งไอ้เคมีเนี่ยก็สั่งสมองสั่งร่างกายของเราเนี่ยให้เกิดกิเลสขึ้นมาเกิดความต้องการต้องขออภัยทางเพศหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมาของมนุษย์เพื่อที่จะสืบพันธุ์ไม่แตกต่างอะไรกับสัตว์มันจะมีเคมีเนี่ยเกิดขึ้นมาพอมีไอ้ตัวเคมีนี่เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นปุตเป็นคนที่เป็นบัณฑิตหรือเป็นคนที่มีสติ
ในความเป็นมนุษย์เนี่ยเขาก็จะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้แล้วก็จะสามารถแยกถูกแยกผิดได้ถึงคนที่เขารักขนาดไหนก็แล้วแต่ถึงจะมีเคมีตัวนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยแต่เขาสามารถชนะเคมีได้คืออยู่เหนือความอยู่เหนืออารมณ์อ่ะคือมันรู้ทั้งรู้อ่ะว่าตัวเองมีความรักตัวเองมองแล้วมันรู้สึกดีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเกิดคนที่เรารักหรือคนที่เราชอบเนี่ยมันทำผิดเนี่ยมันก็มองว่าผิดเหมือนเดิมไม่ได้หลงไหลตาบอดตามัวจนแบบจะเอาอ่ะต้องขออภัยต้องจะเอาอ่ะคนนี้ฉันชอบอ่ะเพราะฉะนั้นตอนที่ฉันรักเนี่ยทำยังไงก็ไม่ผิดที่ขึ้นเลขชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ตอนนั้นอะเคมีอันนี้ทำงานอยู่ไอ้เคมีอันนี้มันอันตรายมากพอเคมีตัวนี้จากสมองมันหมดใช่ไหมจิตมันหมดความต้องการมันดับจิตมันดับพอจิตมันดับปุ๊บมันก็ไม่สั่งสมองสมองมันก็ดับมันก็ไม่มีไอ้เคมีตัวนี้เกิดขึ้นมาความรักมันก็จะจางไอ้ความรักเกี่ยวกับแบบนี้มันก็จะจางมันก็จะเหมือนกับเฮ้ยทำไมคนเรามันถึงได้เปลี่ยนไปเพราะว่ามันไม่ได้รักกันด้วยความดีไงมันรักกันจากเคมีเคมีที่อยู่ในสมองที่มันหลั่งออกมาเนี่ยไอ้เคมีที่มันเป็นช่วงโปรโมชั่นที่เราได้ยินกันอะโปรโมชั่นอันนี้แหละนะครับเป็นอันนี้เพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ตัวจิตเนี่ยมันถึงสร้างรูปขึ้นมารูปตัวนี้ก็เป็นเคมีเหมือนกันที่ออกมาพอเราไม่ทันอารมณ์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำอะไรผิดไม่ใช่ว่าคนที่เป็นบัณฑิตเขาจะไม่มีตัวเคมีนี้นะเขามีบัณฑิตเขาก็มีไอ้เคมีตัวนี้เหมือนกันเขาเป็นคนปกติแต่เขาสามารถที่จะควบคุมตัวเองให้อยู่เหนือไอ้เคมีตัวนี้ได้ยับยั้งมีสติมีปัญญาทันแม้ไอ้ตัวเคมีอันนี้มาทำร้ายความดีแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ขาดสติเนี่ยพอมีเคมีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมารยาเจ้าเล่ห์เพทุบายหลอกล่อสารพัดอ่ะให้มันได้มาในสิ่งที่ตัวเองปรารถนามันจะเป็นคนละอารมณ์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สมองที่มันสั่งงานเนี่ยออกมาเนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะรู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นอะไรยิ่งมันมีเคมีมากระตุ้นที่เราเคยได้ยินว่ากิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบก็คือพฤติกรรมที่มันแสดงออกมาแล้วการแสดงออกมาเช่นการด่าการทำมารยาเสแสร้งแกล้งทำหลอกลวงต่างๆเนี่ยที่มันมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสอย่างหยาบไม่ใช่ว่าพูดจาเพราะๆแล้วเป็นสุภาพนะต้องแยกออกจากทางโลกก่อนนะเรากำลังคุยธรรมะกันคำว่ากิเลสอย่างหยาบเนี่ยหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกกิเลสอย่างกลางหมายถึงอยู่ในใจรับสัมผัสพฤติกรรมไม่ได้เลยคนที่มีกิเลสเท่านั้นที่จะรู้ว่าตัวเองมีกิเลสอะไรอยู่แต่ถ้ามันแสดงออกมาแล้วอะทางการกระทำไม่ว่าจะเป็นมารยาเจ้าเล่ห์เพทุบายต่างๆทุกหมดอะถ้ามันแสดงออกมาแล้วเรียกว่าเกเรอย่างหยาบถึงจะพูดเพราะขนาดไหนก็หยาบคำว่าหยาบในที่นี้หมายถึงมันมองเห็นได้ด้วยตามันมองเห็นได้ด้วยตาไอ้เจ้าตัวเกเรอย่างหยาบตัวเนี้ยมันก็จะทำงานพอกิเลสอย่างหยาบตัวนี้ทำงานเนี่ยมันก็คือเริ่มสร้างกรรมละโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะไอ้เจ้าตัวกิเลสอย่างหยาบเนี่ยพอจิตของเราเนี่ยมันเกิดความรักขึ้นมามันก็จะวิ่งไปตามอำนาจของความรักเกิดความหลงขึ้นมาก็วิ่งไปตามอำนาจของความหลงบางทีเราอยากจะได้อะไรขึ้นมาแล้วก็เจ้าเล่ห์เพทุบายสารพัดเสแสร้งแกล้งทำใส่ร้ายคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เราปรารถนาอันนี้คือกิเลสอย่างหยาบมันแสดงเป็นพฤติกรรมออกมาเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เนี่ยกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยถ้าเราปล่อยให้กิเลสอย่างหยาบออกมาเนี่ยมันแสดงไอ้ตัวนี้แหละคือตัวเคมีตัวเคมีที่มันขับเคลื่อนสมองละสมองเนี่ยมันเป็นรูปไงจิตเนี่ยมันเป็นนามแต่สมองเนี่ยมันเป็นรูปเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเนี่ยมันทำงานกำลังมันเยอะขึ้นกิเลสมันหยาบพอมันทำงานเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะสั่งสมองสมองก็แสดงพฤติกรรมออกมาปล่อยสารต่างๆในสมองขับเคลื่อนความคิดที่มีอยู่ออกมาให้คนอื่นเห็นว่าคนคนนี้เป็นคนยังไง
อันนี้มันคือกิเลสอย่างหยาบที่มันขับเคลื่อนชีวิตเราแต่ถ้าเกิดว่าเราทันกิเลสอย่างละเอียดอย่างกลางนะสมมติว่าใจของเราเนี่ยมันสามารถที่จะทันไอ้ความรู้สึกโกรธขึ้นมาได้เนี่ยมันพอสติเนี่ยมันไปทันกิเลสที่มันอยู่ในใจที่มันเป็นความโกรธหรือเรารู้สึกไม่พอใจใครสักคนนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ชอบอ่ะแต่พอเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบใช่ไหมคะเราก็ตั้งสติพอเราตั้งสติปุ๊บเนี่ยไอ้สติเนี่ยมันเป็นกุศลพอสติมันเป็นกุศลปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสมันก็ไม่โตพอไอ้ตัวกิเลสที่อยู่ในใจมันไม่โตเนี่ยมันก็จึงไม่แสดงพฤติกรรมออกมาเมื่อพฤติกรรมมันไม่แสดงออกมาเนี่ยมันก็ไม่ทำร้ายใครมันจึงสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้สติเนี่ยมันจะคอยเบรกจิตไม่ให้กิเลสมันเพิ่มเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราประมาทไงเราบอกว่าเออฉันไม่มีกิเลสเยอะอะไรเงี้ยแล้วเราขาดสติอ่ะเราขาดสติปุ๊บกิเลสของเราเนี่ยมันก็ค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพอสติของเราเนี่ยรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเอ้ยพอกิเลสของเรารุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเอาไม่อยู่พอเราไม่อยู่ปุ๊บมันก็แสดงเป็นพฤติกรรมออกมาไม่ว่าจะเป็นความโลภไม่ว่าจะเป็นความหลงไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาไม่ว่าจะเป็นความอยากหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันออกมาได้หมดอ่ะมันคือสารที่สมองอ่ะมันถูกสั่งมาแล้วมันสั่งสมองแล้วสมองก็สั่งร่างกายของเราเนี่ยแสดงอาการแบบเนี้ยเขาถึงเรียกว่ามันเป็นกิเลสอย่างหยาบมันหยาบจนคนอื่นมองเห็นได้นะคะมันไม่ใช่หมายถึงหยาบคายต้องแยกออกจากกันนิยามศัพท์ของการบรรยายในวันนี้คำว่าหยาบคือมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ใช่หยาบคายไม่ใช่ไม่สุภาพคำว่าหยาบในที่นี้ไม่เกี่ยวกับคำว่าไม่สุภาพแต่หมายถึงว่ามันสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโหเรายังคุยเรื่องพระไตรลักษณ์ไม่ถึงไหนนะคะเราเพิ่งพูดถึงทุกข์ในอริยสัจเองทุกข์ในอริยสัจเนี่ยคือความทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ก็คือความยึดมั่นถือมั่นในรูปเนี่ยค่ะรูปขันธ์5ก็คือมีรูปใช่ไหมคะยึดมั่นถือมั่นในร่างกายยึดมั่นถือมั่นในเสียงยึดมั่นถือมั่นในรสยึดมั่นถือมั่นในการเห็นในการได้กินทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นในรูปหมดเลยเพราะว่าเสียงก็เป็นรูปการเห็นกระทบก็เป็นรูปพอเรายึดมั่นถือมั่นในการเห็นการได้ยินอะไรต่างๆเนี่ยมันมีทั้งรูปอดีตรูปอนาคตรูปปัจจุบันอย่างเช่นรูปอดีตที่เรายึดมั่นถือมั่นอย่างเช่นมันไม่ใช่เฉพาะรูปในตัวเราเท่านั้นที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นในรูปของคนอื่นที่มีอยู่ก็เป็นทุกข์อย่างเช่นเราอาจจะรักพ่อรักแม่รักเพื่อนรักสามีรักภรรยาของเราอะเราเป็นห่วงสังขารของเขาร่างกายของเขาหรือเราเป็นห่วงในสิ่งที่เราเห็นน่ะเรามีความพอใจในรูปที่เขาเป็นเสียงที่เขาพูดกับเราแบบนี้พฤติกรรมที่เขาทำกับเราแบบนี้เรายึดในรูปที่เขาแสดงออกแต่พอวันนึงเขาไม่ได้เป็นแบบเดิมเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะเขาถึงไม่เป็นอย่างนั้นทั้งที่ปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ได้เรายึดรูปเดิมเอาไว้อยู่เราจึงเป็นทุกข์อันนี้คือรูปในอดีตที่เรายึดการฝึกหรือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมันคือการฝึกที่เราจะต้องยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกให้ได้ที่ทำรู้ว่ามันยากมากฝึกมาหลายสิบปีก็ยังทำไม่ค่อยได้พอเราเริ่มที่จะยอมรับคุ้นเคยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราที่มันเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆมันก็มาให้เราเจออีกแล้วเราก็ไม่คุ้นเคยกับมันอีกแล้วเราก็ต้องได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันใหม่หลายครั้งที่เราเจออะไรแล้วเราพอใจหลายครั้งที่เราเจออะไรแล้วเราชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าดีจิตของเราก็เผลอไปยึด
พอจิตของเราเผลอไปยึดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะทุกข์อยู่แล้วการใช้ชีวิตทุกวันทุกวันเนี่ยมันคือการเรียนรู้การที่เรามาสัมผัสในการที่เรากระทบต่างๆเป็นแบบนั้นนะนี่คือรูปนะคะไม่เที่ยงเพราะความที่มันไม่เที่ยงแต่เรายึดเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นรูปหรือร่างกายสังขารของคนที่เรารักหรือจะเป็นของตัวเราเองหรือรูปที่เรากระทบทางตาเนี่ยเราเห็นสิ่งนี้ปุ๊บเราอยากจะเห็นเหมือนเดิมอ่ะแต่มันไม่เห็นละเราก็ทุกข์นี่คือความยึดมั่นถือมั่นในรูปว่าโดยย่ออุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อันนี้คือ1ในขันธ์แล้วค่ะรูปว่าโดยย่ออุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อันที่2คือเวทนาความสุขที่มันเกิดขึ้นมากับเราไม่มีใครหรอกที่อยากจะให้ความสุขมันหายไปเราอะทุกคนพอใจกับความสุขที่มันเกิดขึ้นแต่ความสุขมันไม่อยู่กับเราตลอดไปเราลองคิดถึงความสุขที่เราเคยมีในอดีตดิคะมันดับลงไปแล้วถึงเราจะอยากให้มันอยู่กับเรานานแค่ไหนมันก็ไม่อยู่ความสุขเนี่ยมันอาศัยใจเกิดอย่างที่ยกตัวอย่างไปสักครู่นี้แล้วว่าน้ำเปล่าเมื่อใส่น้ำแดงลงไปเมื่อใส่ผงสีแดงลงไปหรือใส่ผงโอวัลตินหรือใส่ผงไมโลลงไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำไมโลเป็นน้ำแดงเป็นกาแฟแต่พอเราเทน้ำออกทั้งแก้วไอ้กาแฟไมโลโอวัลตินสิ่งที่มันชงอยู่ในน้ำอ่ะมันก็ไปพร้อมกับน้ำจิตของเราเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อจิตเนี่ยมันมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาในล้านล้านขณะของการเกิดดับในหนึ่งลัดมือหนึ่งเนี่ยเมื่อจิตมันดับไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงความสุขที่มันเคยอยู่ความยินดีความพอใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเคยอยู่มันก็ต้องดับไปพร้อมกับจิตอะแต่เรา ขออภัยอ่ะ แต่เราเนี่ยพยายามที่จะให้ความสุขมันอยู่ไงปัญหาก็คือความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความสุขมันดับแต่ความทุกข์มันอยู่ที่เรายึดความสุขเอาไว้ฟังดีๆนะคะความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขที่มันดับลงไปแต่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่ยอมรับความสุขที่มันดับเราจึงทุกข์แต่สลับกันถ้าเกิดว่ามันมีความสุขเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ยอมรับว่านี่คือความสุขแล้วพอความสุขมันดับลงไปเราก็ยอมรับว่ามันดับลงไปเราจะไม่ทุกข์นี่คือวิปัสสนากรรมฐานอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนที่การปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยตัวเองก็จะแนะนำให้โยคีเนี่ยพิจารณาในการทานอาหารในการพิจารณาทานอาหารเนี่ยลิ้นเนี่ยมันกระทบรสพอรสชาติอาหารเนี่ยมันถูกลิ้นใช่ไหมคะมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยอร่อยพอใจหรือไม่พอใจพอรสชาติอาหารเนี่ยมันผ่านไปถึงลำคอความอร่อยก็ไม่อยู่แล้วแต่ความพอใจมันยังอยู่มันถึงทำให้เราเกิดความต้องการใหม่ขึ้นมาเราก็จะไปตักไอ้อาหารอันเดิมน่ะที่เรารู้สึกว่ามันอร่อยกลับมาอีกครั้งนึงอันเนี้ยในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาไม่ได้สอนให้เราห้ามอร่อยหรือห้ามกินคำต่อไปแต่เขาสอนให้เรารู้จักว่าจิตมันทำงานยังไงให้เราเนี่ยเข้าใจว่าจิตมันเป็นแบบนี้เราจะได้ไม่ทุกข์มันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วมันก็ดับแค่นั้นเองถ้าเกิดว่าเรากินอาหารอร่อยเราต้องใช้สติของเราเนี่ยเรียนรู้ความอร่อยให้เป็นแล้วเมื่อความอร่อยมันดับไปเราก็จะได้ไม่ทุกข์เหมือนกับชีวิตของเราก็เหมือนกันหลายคนที่หาความสุขไม่ได้ตลอดชีวิตฟังดีๆนะคะก่อนที่เวลาจะหมดลงไปพอมันแตะเพดานของความสุขคุณก็ทุกข์ต่อเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอย่างเช่นเราอยากจะเรียนจบปริญญาตรี
เราจะมีความพยายามมากหาเงินทุกอย่างเพื่อที่จะเรียนจบปริญญาตรีเราคอยมานานแสนนานว่าเมื่อไหร่เราจะจบปริญญาตรีเราใช้เวลานานมากในการที่เราเนี่ยจบปริญญาตรีแต่พอเราจบปริญญาตรีไม่ถึงเดือนเราใช้ความสุขจากการจบปริญญาตรีของเราน้อยมากแล้วเราก็ทุกข์เราอยากจะมีงานทำแล้วก็ทุกข์ใหม่เมื่อไหร่จะมีงานทำสักทีหนึ่งเนาะเมื่อไหร่จะอย่างงู้นเมื่อไหร่จะอย่างงี้เราก็ทุกข์ต่อทั้งๆที่เราจบปริญญาตรีมาแล้วนะมันเป็นสิ่งที่เราปรารถนามาตลอดชีวิตพอเรามีงานทำเราได้งานอย่างที่เราปรารถนาเรามีความสุขแป๊บเดียวได้แล้วงานแล้วพอเราได้งานปุ๊บเนี่ยเราก็จะทุกข์ต่อว่าเมื่อไหร่เราจะเลื่อนขั้นสักทีหนึ่งนะมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีความสามารถในการเสพความสุขที่มีอยู่ของตัวเองแต่เรามักจะวิ่งหาความทุกข์จากความสุขที่มีอยู่คือมันมีความสุขอันเนี้ยเราอุตส่าห์มีความพยายามที่จะได้มันมาเนี่ยแต่เราไม่เคยพอใจความสุขที่เรามีอยู่เลยสักคนเดียวเรามักจะมองไปข้างหน้าเหมือนกับคนกินข้าวอะทำไมอ่ะเราจะเรียนรู้ในการอยู่กับความสุขแบบไหนเราลองดูตอนที่เราทานข้าวอ่ะว่าถ้าเรากินอะไรอร่อยเนี่ยพอเราตักอาหารใส่ปากแล้วเราลองเคี้ยวมันนานๆดูสิเคี้ยวเคยเห็นนักชิมไหมคะเขาจะแบบคิดดูว่ามันมีอะไรอร่อยมั่งมันนุ่มนะอันนี้มันเค็มอันนี้มันหวานอันนี้มันอะไรไงนักชิมเขาจะชิมแล้วเคี้ยวนานๆดูมันจะลิ้มรสของความอร่อยมันจะเข้าใจจนบางทีเนี่ยนักปฏิบัติที่เขาเคี้ยวนานๆเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าความอร่อยมันไม่ได้มีจริงไอ้ที่เราอร่อยจิตมันปรุงพอเราเคี้ยวไปสักพักหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรมันก็แค่เคี้ยวแล้วก็กลืนลงไปถ้าจิตมันไม่ปรุงมันก็ไม่มีความอร่อยเลยนะแล้วมันก็ไม่ทุกมันจะเป็นการเรียนรู้ที่เราเข้าใจความสุขอะพอวันนึงเนี่ยถ้าเราเข้าใจความสุขที่เกิดขึ้นจากการทานก่อนเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยเราอยู่กับมันเป็นพอมันหายไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์แล้ววันนึงเนี่ยเรารู้ว่าอาหารที่อร่อยเนี่ยมันก็คืออาหารธรรมดาคำหนึ่งเท่านั้นอ่ะพอคำต่อไปไม่มีเนี่ยเพราะเราไม่ได้ติดในรสชาติไงเราจะไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปคนที่มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆมากมายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความที่เราเนี่ยมีความสุขกับมันแล้วเราก็ไม่เคยมีสติกับมันพอมันหายไปปุ๊บเนี่ยไอ้ความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นจากความสุขที่หายไปแต่ความทุกข์เกิดขึ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในความสุขที่หายไปไม่งงนะความทุกข์ที่หายไปไม่ทำให้คนมีความทุกข์ค่ะแต่ว่าความยึดมั่นถือมั่นต่างหากที่ทำให้คนมีความทุกข์ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ถามว่าอย่างพระพุทธองค์เนี่ยพระพุทธองค์ทรงประสูติมาในฐานะที่เรียกว่าดีมากๆเลยเป็นพระราชาเป็นมหากษัตริย์ออกจากพระราชวังมาแล้วก็พอมาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยใครๆก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีใครๆก็ดูแลปฏิบัติพยายามที่จะดูแลพุทธเจ้าอ่ะอย่างแค่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราในชาติในปัจจุบันเนี่ยที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรายังดูแลดีเลยลองคิดถึงพุทธเจ้าดูแต่พุทธเจ้าเนี่ยก็เมื่อไม่มีใครดูแลพระพุทธองค์ก็ไม่ทุกข์เมื่อความสุขต่างๆที่คนอุปถากดูแลหายไปเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขที่หายไปเนี่ยมันไม่ใช่เหตุแห่งความทุกข์แต่ความทุกข์มันเกิดขึ้นจากเราเนี่ยยอมรับความสุขที่หายไปไม่ได้ต่างหากนะความทุกข์เกิดขึ้นจากเราไม่สามารถยอมรับความสุขที่หายไปวันใดก็แล้วแต่ที่เรามีสติยอมรับความสุขที่หายไปความสุขของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วมันก็จะอยู่ในความทรงจำที่ดีของเราตลอดไปอีกต่างหากนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นัมกูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิศวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ